ครับผมวันนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับวันนี้มากันในเมนูอะไรครับเนี่ยเมนูไข่ตุ๋นหม้อไฟทะเลมันเป็นยังไงมันก็คือไข่ตุ๋นทะเลที่อยู่ในหม้อไฟ ใช่ไหม ใช่เหรอใช่เอาชื่อเราก็บอกอยู่มันเป็นไข่ตุ๋นอ่ะเพราะเราเคยกินไข่ตุ๋นอยู่แล้วทะเลก็ทะเลพวกกุ้งหอยปูปลาต่างๆอ่ะแล้วก็หม้อไฟก็เนี่ยหม้อไฟเล้งอะไรประมาณเนี้ย okay. ชื่อก็บอกอยู่ไข่ตุ๋นหม้อไฟทะเลถูกแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าแค่บอกอธิบายเขาร้อนตัวพี่ฟิล์มเหมือนแบบร้อนเนี่ยเหมือนทำอะไรผิดอ่ะแบบเฮ้ยทำถูกปะวะมาเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับว่าเมนูนี้จะทำยากง่ายขนาดไหนแล้วก็วัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างครับต้นหอมซอยค่ะต้นหอมซอยอันนี้เป็นหอมเจียวกระเทียมเจียวค่ะนี่เสียงหอมในใจป่ะนี่แม่พาเข้าครัวนี่ตอนที่กี่สิบแล้วเนี่ยหอมเจียวอยู่เลยเมื่อกี้แม่ก็บอกอยู่ว่าขอเวลาแม่ขอทอดอันนี้ก็ไม่ได้ทำนานน่ะเนาะก็หลงๆนึกนี่วัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างครับมีต้นหอมซอยค่ะ uh-huh. อันนี้กระเทียมเจียวค่ะแครอทค่ะไข่ค่ะนมสดค่ะน้ำเปล่าทะเลอันนี้ กุ้งค่ะปลาหมึกค่ะแล้วก็ปูอัดครับผมเฮ้ยของไม่ได้เยอะนะแม่ใช่ค่ะแล้วมันจะอร่อยได้ไงอ่ะมีซอสใส่ทงใส่ซอสทับปลาปรุงรสด้วยใช่แล้วต้องปรุงรสด้วยได้ครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่าถ้าไม่อร่อยนี่ขึ้นอยู่กับการตอกไข่เลยนะพี่ว่ามันไม่ใช่หรอพี่ แซม่าใส่เลยใส่หมดเลยใช่ไหมแม่หมดเลยค่ะตอกไปเดียวตอกไปเดียวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเปลือกลงลูกแล้วคนให้เข้ากันเดี๋ยวแม่ตีให้เข้ากันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมให้เข้ากันเลยทั้งหมดเลยแล้วเราค่อยคนค่ะครับอ๋อใส่ไปให้หมดเลยใช่ค่ะแล้วคนทีเดียวใช่ค่ะยกเว้นทะเลทะเลเอาไว้ตอนตกแต่งหน้าใช่เพราะว่าอันนี้มันสุกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ผมต่อครับแม่ไข่เราประมาณนี้เนาะเราก็กะน้ำเท่าเท่ากับไข่พอครับใส่เข้าไปใส่เลยค่ะเท่าเท่ากับไข่ก็คือเทหมดเลยก็หมดเลยแม่ไม่เราว่าไข่มันเท่ากับน้ำที่เราแบบว่าเตรียมไว้เมื่อกี้ไงใช่ค่ะแล้วก็นมสดค่ะใส่หมดเลยเหรอใส่ไปทีเดียวเลยแม่ใช่ค่ะอันนี้คือกะเอาใช่ไหมใช่ค่ะประมาณถ้วยนึงครึ่งของไข่ครับเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะก็แกงตีก่อนแป๊บนึงตามด้วยพี่พี่หมอช้อนหน่อยค่ะอันนี้จะมีเป็นแครอทเพิ่มสีสันแครอทใส่หมดไหมแม่เดี๋ยวไว้ตกแต่งข้างหน้าหน่อยนึงอ๋อได้ครับก็ตามด้วยต้นหอมนิดนึงที่เหลือก็ไว้ตกแต่งแล้วมันมาปรุงรสอ๋อปรุงทีหลังใช่ไหมใช่มาเมย์มาดิเลยใส่ได้มั้งแม่ปรุงอร่อยปรุงอร่อยครับผมอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มนี่บอกว่าอย่าใส่เยอะต้องช้อนช้อนไม่อันนี้มันเยอะด้วยไงไข่น้ำอะไรอีกใช่เข้าข้างกันอีกแหละตามด้วยพริกไทยนี่นะครับพอสุดยอดซอสซอสปรุงรสนิดนึงน้ำมันหอยด้วยไหมแม่บ้าไม่ได้ใส่ได้ค่ะใช่ใช่เหรอใช่หนูไปดูมาเขาใส่ด้วยใช่ไหมใส่นิดนึงโอเคเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยอูมามิต่อไปทำไงต่อแม่คนให้เข้ากันเลยค่ะมีแรงไหมเขาบอกเดี๋ยวทำไมมันเป็นน้ำอ่ะก็ไข่ยังไม่แตกหรือเปล่าเดี๋ยวนะอันนี้คือเหมือนแบบเป็นน้ำมันบ้างหรือว่ายังไงอ่ะมันจะไม่เป็นน้ำพ่อเดี๋ยวพอมันสุกอ่ะมันก็จะเป็นแบบฟูฟูเหรอใช่ไข่นุ่มๆคือไม่เคยกินไงแล้วก็ครั้งแรกของพวกเราด้วยนะครับค่ะคือเรากินอ่ะคือเราไปนึ่งไงพ่อครับแต่เนี้ยวันนี้เราจะใส่หม้อไฟโอเคเฮ้ยอย่างนี้ชื่อนะครับน้องๆแม่สีเรือนะครับถ้าเราไปนึ่งก็ประมาณนี้อ่ะพ่อก็เหมือนกันเหรอใช่ค่ะครับผมแล้วกินยังไงอ่ะก็กินกับข้าวหรือไงกินกระเป๋าก็ได้ไข่หวานก็ได้ข้าวก็ได้อ๋อเหมือนต้มยำอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนก็ไข่ตุ๋นไงไข่ตุ๋นธรรมดาแค่มันอยู่ในหม้อไฟเฉยมาแอคติ้งต้องขนาดนั้นเลยแม่ใช่เพราะว่าเผ็ดมาก
โอ้โหพ่อเขาบอกว่าชีสไม่เลยข้ามาพอแล้วมั้งเดี๋ยวดูก่อนนะครับเป็นไงมั้งแม่เรียบร้อยเข้าไปยังเข้าเรียบร้อยค่ะแค่นี้เหรอใช่ค่ะแล้วต่อไปอ่ะเราจะใส่หม้อไฟค่ะเมนูนี้มันทำง่ายแฮะถ้าอร่อยทำอีกนะอร่อยอยู่แล้วนี่อันนี้จะเป็นอะไรนะแม่แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์แบบก้อนเขามาจุดไฟใช่ไหมใช่แล้วก็บึ้มเราจะใส่จนกว่าเขาจะสุกทำตรงนี้ให้มันสุกเลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนแรกมันก็ถามแม่อย่างนี้แหละแม่ก็ใช่ตรงนี้แหละหนูนึกว่าเฮ้ยมันจะสุกได้ไงปกติใช่ไหมตอนแบบใส่ไงต้มยำอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบแค่ทำให้อุ่นๆถูกไหมเพราะเขาจะทำสุกไปแล้วทุกคนแต่เนี้ยมัน amazing มากมันจะทำให้สุกได้โอ้งงเลยดิครับน้องๆเจ็บไหมมือเล่นใหญ่เหรอ amazing โอ้โหไม่ใช่อะไรนะเจ็บไหมเอาพี่เฟรมเทดีๆลูกความหมดไม่เอาแล้วอ่อนเลยนะเฮ้ยมันจะพอดีเลยเนี่ยอ้าวแม่อย่างงี้มันก็ฟูร้อนๆออกมาดิเราจะเอาร้อนๆเอาร้อนๆเหรออ่าใช่ใส่หมดเลยพี่เฟรมโอ้ยร้อนๆมันจะแบบมันจะแบบอะไรนะแม่ปุ๊บไม่ไหลน้ำลายเลยแม่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นโอเคตอนนี้นะครับเราก็ทำการจุดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือปิดแล้วครับปิดฝาค่ะว้าวว่าเราเริ่มเหมือนร้านอาหารแล้วเริ่มมีหม้อไฟเอาจับเวลาจับเวลาประมาณ15นาทีกี่นาทีนะแม่ประมาณ15ก่อน15นาทีก่อนนะแม่นี่5โมงโอเคโดยประมาณแต่ถ้าไม่สุกเราจะจิ้มดูก่อนแล้วเราก็ใส่ไฟไปเรื่อยๆครับผมเฮ้ยเหมือนแบบกลิ่นควันกลิ่นไฟนี่เหมือนในร้านเลยเนาะในร้านเขาก็ใช้แบบนี้ลูกนายก็พูดได้ดูดีไงว่าเนี่ยเราทำแบบเหมือนร้านเขาทำอ๋อได้กลิ่นอายเหมือนเราใช่แบบที่ร้านอาหารทำแบบเปิดร้านอาหารทำได้ทุกวันนี้พูดไทยต้องแปลไทยอ่ะเดี๋ยวให้พี่แปลให้อีกทีนึงไหมแค่โอเคเดี๋ยวเรารออีก15นาทีเดี๋ยวเจอกันครับค่ะตอนนี้นะฮะก็ครบเวลา15นาทีของพวกเราแล้วนะครับเย้พร้อมไหมพร้อมเปิดผ้าอบนี่มันโดนัทชัดๆครูแม่น่าทานมากเลยอ่ะใช่ค่ะมันเหมือนทะเลามาเลยอ่ะใช่ปุ๋ยผู้หญิงเองก็ทำไม่ยากนะแม่นะก็ใช่ไงทำไม่ยากเลยค่ะทำไมอ่ะปูฟ่องเลยอ่ะขับผิดฝั่งอันนี้สุกแล้วนะแม่เนาะใช่ค่ะเดือดแล้วนะจะออกไปทางไหม้ด้วยนะตรงปล่องครับตรงปล่องเขาว่าหอมดำๆเลยนะแม่ใช่ค่ะแล้วต่อไปใส่อะไรต่อเนี่ยแค่ลงแครอทไหมแม่ครับผมตอนนี้นะก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับแต่ที่รู้คือสีสันจัดจ้านมากแม่น่าทานมากเลยนะครับเนี่ยใช่เพราะว่าเมนูนี้นะเด็กๆต้องชอบกันแน่เลยแม่ใช่ค่ะพี่ครีมรีบเหรอคะใช่ลุยขอดูเป็นไงมั่งก่อนไข่นิ่มไหมลูกอุ้ยนิ่มนี่ต้องไปตักอย่างนี้เลยค่ะมันเหมือนไข่ตุ๋นนะแม่ก็ไข่ตุ๋นเราทำไข่ตุ๋นหม้อไฟทะเลพ่อใช่ใช่ชื่อก็ถูกต้องแล้วโอ้โหเล็กแดงเลยค่ะพี่ฟิล์มบอกว่าทนไม่ไหวแล้วขอชิมก่อนร้อนนะคะคุณน้ามันแบบดึงๆแล้วเหมือนพุดดิ้งอ่ะอร่อยใช่ไหมนี่โอ้โหร้อนๆเลยค่ะก็คือเนื้อเนียนมากใช่แล้วมันแบบนุ่มนิ่มนะคะทุกคนร้อนของจริงแต่ว่าอร่อยยังไงแม่ร้อนอร่อยถ้าแบบกินอากาศหนาวประมาณนี้นะคือมันแบบอุ่นๆพอดีเลยพ่อบอกใช่แล้วคือมันแบบเด้งๆอ่ะอุ๊ยอร่อยแต่คือร้อนแล้วรสชาติอะอร่อยอร่อยค่ะปรุงคือไม่ต้องปรุงเลยปรุงแล้วนะอร่อยเลยไม่ต้องชิมอะไรนะเชื่อมือมั้ยล่ะเชื่อมือมั้ยล่ะเรากะเอาได้ครับผมคนที่ทำครัวบ่อยๆเข้าครัวบ่อยๆเขาก็จะแบบคำนวณถูกอย่างนี้เนาะใช่ค่ะครับผมเห็นแล้วแบบอยากกินเลยแม่ต้องกินคู่กับกระเทียมนะหอมๆใช่ไหมใช่ค่ะอย่างเงี้ยอร่อยมาก
นี่ควันนี้เลยค่ะละลายในปากอ่ะแบบเข้าไปรึบเข้าไปเลยรึบเข้าไปเลยแบบเป็นไทยแบบเป็นไทยต้องแปลด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็มาทำเมนูไข่ตุ๋นหม้อไฟทะเลครับผมทำง่ายนะครับอร่อยด้วยเพราะว่าเด็กๆน่าจะชอบกันนะแม่เมนูนี้เนาะถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยนะครับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพ่อถาขอไปชิมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว